ี่เดซี่ค่ะสวัสดีค่ะแฮมมี่เดซี่เดซี่ค่ะสวัสดีค่ะหนิงหนิงเดซี่เดซี่ค่ะนายเดซี่เดซี่ค่ะโอลิฟเดซี่เดซี่ค่ะเกรซเดซี่เดซี่ค่ะสำหรับศิลปินในดวงใจของเต้นนะคะก็คือฮารุปี้ค่ะเพราะว่าหนูเคยเจอฮารุปี้แล้วหนูก็ถามฮารุปี้ว่าฮารุปี้เหนื่อยมั้ยแล้วฮารุปี้ก็ตอบกลับมาว่าไม่เหนื่อยเลยเท่านั้นแหละค่ะหนูก็รู้สึกว่านี่แหละค่ะแบบไอดอลที่แท้จริงของหนูชอบมากค่ะค่ะศิลปินในดวงใจของลิฟก็พี่โบกี้ไลออนกับพี่วีวิโอเลตวอเชียค่ะก็ชอบมากเลยค่ะจริงๆศิลปินในดวงใจที่เป็นไอดอลมีเยอะมากก็แต่ถ้าเป็นอันดับต้นๆเลยก็น่าจะเป็นอิงวัลันทอนค่ะแล้วก็เอิร์ธพัทราวีเนาะ เอิร์ธพัทราวีเหมือนกันเอิร์ธพัทราวีเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเล่นดนตรีก็เป็นแล้วก็แต่งเพลงเก่งด้วยก็เป็นศิลปินในดวงใจค่ะค่ะส่วนหนิจะชอบเป็นวงดนตรีอะค่ะก็จะมีวงทีแมนดาค่ะแล้วก็วงมีนค่ะส่วนที่ต่างประเทศจะชอบวงแบล็คพิงค์ค่ะก็ศิลปินในดวงใจนะคะก็มีพี่ทอยเดอะทอยส์ค่ะพี่โบโบกี้ไลออนแล้วก็พี่ภูมิวิภูริศค่ะก็ตอนนี้นะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันเนาะก็มีทั้งฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มีโควิดด้วยก็พวกเราก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ